ต้องเสริมกับเชิงวัสดุนะมีนะครับผมมอบเย็นต่างๆนะสาระของเรานะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีเปิดโครงการนี้นะสำหรับผมนี่ก็ต้องได้รับความยากลำบากนะเพราะหันหุ่นยนต์ที่นี่ตั้งต่อที่หนาอันนี้จะชื่อชาวบุ้งโบประกาศทุกที่นะอันนี้นะครับผมจากดร.เทียนศักดิ์ปลาประกาศผู้บริการสถานยุทธการศึกษาเยาวชนของปาร์ร้อยหกจุดห้าเมตรนะครับเป็นหมอและตอบสักอย่างมีเวลาเดินยืดไปขับขี่ให้เราก็เพราะว่านะครับเมื่อก่อนเมื่อปีก่อนในจัดนะครับรายการนะครับอู่จ่าจักรชีวิตมันหนักหนาวมากป้าหนักชีวิตคนเราไม่พอแต่มันจะเดินต้องไปไหนไม่น้อยใหญ่ข้างการรถไถมาจนมาตายแล้วมองรู้นี่อย่างเป็นความจักรชีวิตนะปีนั่งกับเหมือนกันนะครับรู้เจ้าผู้จัดมันพุ่งกันเนี่ยครับผู้เจ้าเนาะไม่ยืนบอกรถสายเกียร์โฮมเนี่ยจำได้อยู่บอกอยู่นะบอกว่าเราเป็นมาเยือนอยู่ข้างตามอยู่รอเลือดอยู่รถมาเฉียวชนตายไม่ยั้งผู้เจ้าเป็นความตายก่อนมรณภาพน้องมรณภาพเนี่ยเป็นวันจักรชีวิตเราต้องตรวจเช็คคอห้องนะครับตรวจเช็คดูร่างกายปีนะครับไปตรวจสุขภาพของเขามีละครั้งสองครั้งเพื่อว่าอันนี้อายังคล่องความดันเบาหวานไขมันก็ดีอายังคล่องนักพอในระดับร่างกายของเขาจะตายชีวิตในเขาก็ต้องพอห้องแต่นี่จะได้อาภรณ์จังเราคบกับเขาไปก่อนวันเดียวปีเดียวเขาบอกว่าโรคผู้พันธุ์ก็หื้อเซ็งก็หื้อได้ก็หื้อไม่หน่อยต้องอายังคล่องไม่หน่อยอันนี้ก็ดูจะตายชีวิตไปนะครับมาหาหลวงพ่อว่าพระราชพิธีนะครับจะเช็คมังโมพอหลวงพี่บอกฟงนักมนต์เนี่ยพ่อซึ่งจะตายพ่อซึ่งพระราชตาก็จะได้ดีมีสุขมีเป็นสุขเอาละตอนนี้ข้าว่านะครับคนจะได้เวลาละสถานีมังโมเดี๋ยวขอร้องหนึ่งตั้งหน่อยเดี๋ยวจะให้ใจมังโมโอ้ยทำเอากระเพาะมาลุ่มไปจนน้ำลุ่มไปไหนก็นั่นนะครับตัวเย็นๆไว้เอาไปโฆษณาโฆษณาขอบคุณที่เขาต่อกันที่ตามต่อถวายข้าวปลาไปข้องของอันเตรียมพักษาตัวเองอันเตรียมพักษามาเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนื่องจากตะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากพระพุทธเจ้าไปยังไม่เตะเทศนาการแรกตัวเองไอ้พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเตะการแรกการยังจื้อหลังเอาไปตอบได้ยี่สามได้วันที่สองสามครบเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์ตัดแต่งชื่อนะเนาะประการก็คือธรรมเทศนาครั้งแรกพระพุทธเจ้าเทศน์เพื่อปัญจวัคคีย์ตัณหาชื่อว่าธรรมจักอัปปวัตตนสูตรประเทศที่ไหนเป็นเทศน์ที่มาพิสิทธิ์วัตตนมฤคทายวนก็ดอกประเทศอินเดียมาหน่อยไปจากนั้นก่อนคือว่าพอพระเจ้าวิคีตัณหาฟังแล้วได้ประทับใจจับใจนะครับจึงได้เกิดความตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลจักตนเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบันก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะขอพระโมทนาเลิกกับทุกผู้บุคคลนะครับที่อนำเอารองทานว่าจะเป็นอาหารการกินน้ำตาหน้าฝนก็ตลาดตายมาร่วมกันถวายพระสงฆ์พระเจ้าวันนี้ขอพระโมทนาบุญนะครับThank you.
ุดเยี่ยมอ่ะครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วมาที่เราท่านทั้งหลายจะได้เข้าสู่พิธีการพิธีนะครับเปิดโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อขัดเกลาสังคมส่งเสริมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดโครงการกระบวนการในส่วนร่วมกับคณะสงฆ์และเผยแผ่จังหวัดลำปางและทางอินเทอร์ไทยวันนี้
นับสนุนการเป็นผู้ช่วยนักวิทยากรในการอบรมเผยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อขัดเกลาสังคมเพื่อสร้างสันติสุขสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนาของพระสงฆ์และเผยแพร่ธรรมบาลในกิจกรรมต่างๆและเผยแพร่พุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดและปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อพื้นที่สีเขียวปรับปรุงทัศนะภายในวัดบางพบสถิตซึ่งโครงการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวได้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมกับงานกิจกรรมคณะสงฆ์ในด้านการเผยแพร่และสาธารณูปการทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนานิสิตระยะ5ปีในการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพและศาสนทายาทที่มีศักยภาพรวมถึงส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้มีคุณสมบัติตามนวลักษณะ3ประการคือมีความรู้ดีมีคุณธรรมและนำสันติสุขการดำเนินการโครงการนี้ได้รับเมตตาจากท่านประธานในนามเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบางพบสถิตประธานประธานพระสงฆ์นักเผยแผ่จังหวัดลำปางในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นอย่างดีและเมตตาจากพระมหาสงฆ์ชาติชาตกันโยและพระสงฆ์ภายในวัดบางพบสถิตทุกรูปรวมทั้งได้รับคำแนะนำศึกษาและสนับสนุนจากผู้บริหารคณาจารย์งานกิจการนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอีกทั้งประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและคณะกรรมการบ้านไร่พัฒนาชุมชนสันติภาพชุมชนระดับวันและชุมชนศรีภูมิทรัพย์รวมทั้งศรัทธาสาธุชนผู้รับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาสงฆ์นครลำปางและเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกคนบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วจึงขอกราบนมัสการท่านประธานกล่าวเปิดโครงการเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อขัดเกลาสังคมส่งเสริมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์นักเผยแผ่จังหวัดบางและภาคีเครือข่ายนิสิตปฏิวัติศาสนกิจรุ่นที่70วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและให้โอวาทข้อคิดและแนวทางในการปฏิวัติศาสนกิจสืบต่อไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงบ้านไร่พัฒนาบ้านไร่สลาทองบ้านไร่
ชุมชนสันติภาพชุมชนพนวันชุมชนสีบุษบกและคณะสถาสาธุชนผู้เป็น FC ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลาปาน FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านประพงศ์อาตมารู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อของเราสังคมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาวัดโดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์และความคิดเครือข่ายของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจวิทยาลัยสงฆ์สันติภาพและวัดอันพุทธชนิดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่4ในวันนี้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตามที่คณะผู้จัดโครงการได้กล่าวต่อรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานถือเป็นการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกและมีจิตอาสาในเรื่องของการพัฒนาวัดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นภายในวัดและเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดด้วยในการสภาญาติโยมทั้งหลายที่มีโครงการอย่างนี้ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาเป็นนิสิตฝ่ายบรรพชิตถ้าจบปริญญาตรีแล้วต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย1ปีเป็นการฝึกให้พระฝึกทำงานเรียนมาแล้วทำงานเป็นแก้ปัญหาเป็นมีทักษะในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำในเรื่องของติดต่อประสานงานเขียนโครงการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งปีนี้พระชนกาลจตุพิพัฒน์หรือถ้าชื่อเล่นอะไรตุ๊กจุ๊บซึ่งก็ได้มีเจตนาที่จะมาเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระพุทธสถิตจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้สภาเครือข่ายชุมชนเครือข่ายสภาสาธารณชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเพราะนั้นก็ในส่วนนี้ในนามของผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในนามของเจ้าวาดวัดพระพุทธสถิตก็ขออยากอยู่ในทุกภาคส่วนในส่วนของชุมชนที่ดูแลอุปถัมภ์วัดประพศสิทธิ์ไม่ว่าชุมชนบ้านไร่แผ่นดินพอไร่พัฒนาหมู่ที่7ตำบลวิชัยชุมชนสันติภาพพระนวันศรีภูมิทรัพย์ซึ่งได้ดูแลอุปถัมภ์เรื่องข้าวปลาอาหารบิณฑบาตทุกวันที่ดูแลพระสงฆ์องค์เอกวัดประพศสถิตจะว่าน้อยมากมีพระเนรหลายปีก่อนมีพระเนร10-20รูปก็พระเนรก็ไม่ได้สับสนเรื่องอาหารการกินก็ด้วยสถานชุมชนที่กล่าวมาได้ช่วยดูแลประทับใส่บาตรทุกเช้านอกจากนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรที่วัดมาโพสติก็มาร่วมกันด้วยดีเสมอมาทำให้พระเนรที่อยู่วัดพระพุทธสถิตมีกำลังใจพูดง่ายๆว่ามีทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่จะดูแลทรัพย์สมบัติของแผ่นดินทรัพย์สมบัติของพระศาสนาอาตมาภาพเดินเป็นคนภาคเหนือนะก็อยู่วาวีอยู่กับพี่น้องชาวเขาจากพัดจากหูพระเถระผู้ใหญ่
ี่ยหลวงพ่อวัดพระเจดีย์สว่างซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ช่วงนั้นตอนที่หลวงพ่อสีอ่อนได้มรณภาพหลวงพ่อวัดเจดีย์สาวเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองได้มาเยี่ยมหลวงพ่อสีอ่อนที่กุฏิซึ่งนอนติดเตียงอยู่ที่ท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อสีอ่อนก็จับมือหลวงพ่อวัดเจดีย์สาวพร้อมกับเอ่ยว่าช่วยดูแลวัดช่วยหาพระมาอยู่ด้วยหลวงพ่อเจดีย์สาวก็รับปากพอดีอาตมาภาพเป็นตอนที่อุปสมบทบทหลวงพ่อวัดเจดีย์สาวเป็นพระอนุสาวรีย์อาจารย์ตอนนี้ว่าเป็นพระคู่ส่วนที่วัดสิงห์ล้อมก็ท่านก็มีเมตตากับอาตมาภาพพอทราบข่าวอาตมาภาพชอบอยู่กับชาวเขาชอบอยู่บนดอยชอบอยู่ป่าก็เห็นวัดวัดพุทธสถิตเป็นวัดป่าวัดที่อยู่ชานเมืองหลวงพ่อเจดีย์สาวก็คิดว่าน่าจะถูกจริตกับอาตมาก็เลยให้เจ้าคณะภูวังเหนือขึ้นไปหาอาตมาภาพที่วาวีที่แม่สูก็มาเห็นบรรยากาศของวัดก็ถูกจริตชอบก็เลยมาอยู่ที่นี่20กว่าปีแล้วช่วงนั้นก็ถนนทางเลยก็ลำบากก็ไปบินทบาทมาแรกๆก็ไม่ได้ไปบินทบาทที่สันติภาพพระนวมศรีกรุงศักดิ์ไปบินทบาทสายบ้านต้าสามัคคีที่หน้าข้างแล้วก็เดินไปตีห้าก็เดินไปซึ่งเป็นทางยังไม่ใช่ทางลูกหลักทางลาดยางอยู่ไปอยู่มาบอกพระเนรที่เรียนหนังสือมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยก็กลายเป็นว่าเวลาบิณฑบาตกลับมาก็ถึง8 โมงครึ่งซึ่งไม่เหมาะกับพระเนรที่เรียนหนังสือไปเรียนสายก็เลยมาบินทบาทสายที่ใช้เวลาไม่มากก็ถึงเวลาก็บินทบาทก็ประมาณกลับมาถึง7 โมง 20 7 โมงครึ่งก็พอไปโรงเรียนก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็วัดวัดพุทธสถิตก็ไปบินทบาทสายชุมชนสันติภาพท่านอาวัตสีคุณทรัพย์ที่ก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของวัดอังคุตสถิตก็เป็นวัดป่าค่อยๆดูแลอาตมาภาพก็ช่วงนั้นมีท่านสุวัยหมายมั่นนะซึ่งเคาะปลูกกล้าไม้อยู่ที่บ้านหวดพัทธงามหลวงพ่อวัดเจดีย์สาวท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองก็มีโครงการที่พระสงฆ์มาปลูกต้นไม้ก็ปี2544ต้นไม้สร้างทางเลยที่รอบสระเลยนี่ก็เป็นโครงการที่ปลูกเมื่อปี2544 20กว่าปีก็ได้ลดงานจากที่โยมที่มาช่วยมาดูแลป่าที่วัดพระพุทธสถิตนอกนั้นทุกปีก็มีโรงเรียนอัศวชักบ้างมาปลูกต้นไม้แล้วก็มีพ่อนี่แหละประธานชุมชนโยมเร็วท่านเทิดศักดิ์ใช่ไหมอะไรนะเทิดศักดิ์พระอาจารย์เลยชื่อรู้ว่าถูกรู้ว่าศักดิ์ศักดิ์นั่นแหละแต่พระอาจารย์ที่เรียกชื่อว่าตาเร็วนะโยมเร็วโยมพ่อยันโยมนี่แหละพ่อมานิดที่กับใครอีกคนนะที่ว่างๆก็มาปลูกต้นไม้ข้างทางนี่แหละปลูกว่างๆก็พามาปลูกตอนที่เกษียณใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเหตุให้วัดบรรพตสถิตได้มีหลายฝ่ายที่มาคอยดูแลไม่ว่าในส
่วนของรากไม้ต้นไม้จนเป็นวัดค่อนข้างร่มรื่นค่อนข้างร่มรื่นแต่ยังไม่พอใจนะพระอาจารย์ว่าโซนโน้นกับโซนที่วิหารแล้วก็ถนนตัดผ่านมันยังต้นไม้ยังไม่ค่อยมีก็วางแผนว่าต้องระบบน้ำต้องดีก่อนถ้าน้ำไม่ดีปลูกน่าแรงก็ตายหมดปีนี้ก็ให้ขอมาจอบมาดามสองครั้งแล้วก็ขอยอมแพ้ยอมแพ้ไปแล้วสองจุดนี่เดี๋ยวก็คงไปจอบที่ใกล้ๆกับบ่อเดิมดีกว่าเพื่อจะเอามาดูแลต้นไม้โซนที่จะปลูกใหม่โดยเฉพาะลำพังที่บ่อบาดาลที่มีอยู่เดิมมันก็ใช้สำหรับปั๊มขึ้นแพ็กสำหรับใช้ในวัดแล้วก็ดูแลต้นไม้โซนนี้ก่อนถ้าพื้นที่มันเพิ่มทางโน้นมันคงไม่พออาจารย์ก็จะได้บ่อบาดาลที่ก่อนในการดูแลต้นไม้เพื่อจะเป็นปอดให้กับญาติโยมที่อยู่ทางวัดวันนี้เช่นกันเนาะเราปลูกปีนี้ใครปลูกต้นไหนนะเมื่อกี้ท่านประธานชุมชนตะนาวันปลูกแล้วท่านบอกว่าคงจะมาดูแลบ่อยๆดีมากเลยอันนี้ประธานก็ท่านก็ใส่บาตรทุกวันพระนะไปเป็นนักเรียนยกมือหน่อยนะประธานธนวัฒน์เนี่ยเป็นไม่ยอมเกษียณไปเป็นนักเรียนผู้สูงอายุ4ปี5ปีแล้วนะเนี่ยไม่ยอมออกจากโรงเรียนผู้สูงอายุที่เทศบาลเขียนลำอันนี้ก็ใส่บาตรเป็นประจำก็เกษียณแล้วก็อย่างนี้แหละทำงานจิตอาสานะแล้วในส่วนนี้ก็จะระบายความรู้สึกบ้างว่ารู้สึกผูกพันกับชุมชนที่ใกล้เคียงที่เราดูแลวัดพระพุทธสถิตด้วยกำลังใจด้วยกำลังทรัพย์ให้ที่กันและอีกท่านหนึ่งโยมจุธามาสนะปีนี้ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่บูรณะวิหารทั้งภาษีทั้งอะไรหมดไป300,000กว่าบาทยังไม่เสร็จอันนี้ก็รับทีแรกว่าอาจารย์ว่าจะทำได้น้อยทาสีแค่ฐานวิหารทาสีวิหารก็พอเพราะเงินมีน้อยมีเท่าที่มีพอทาไปทามาก็มันเจอสวยมากมากเห็นแล้วมันไม่สวยสวยเฉพาะฐานข้างบนไม่สวยท่านก็คุยกับสลาก็เป็นเจ้าภาพเองงบบางเนาะงบบางทีแรกพาจากฐานเข้าไปหน้าต่างทั้งฝาข้างนอก200,000-250,000เอาไปเอามาหลังคาไม่สวยชอบฟ้าใบลำกาก็ต่ออีกแสนกว่าบาทก็กลายเป็นงบบางก็ต้องขออนุโมทนาบุญของสัมภารญาติโยมเดี๋ยวถ้าเสร็จที่วิหารเรียบร้อยปีนี้ก็ทางวัดได้สร้างศาลาที่ฉันข้าวตรงนั้นศาลาเอกประสงค์เดี๋ยวก็คงถวายทานให้เจ้าที่เจ้าทางวัดพระบุตรคนเหนือก็เรียกว่าตามแต่แทนคุณครูบาอาจารย์ซึ่งวันวันพุทธสถิตก็มีหลวงพ่อสีอ่อนหลวงพ่อพระครูสิริธรรมวิพัฒน์เป็นโอมาบุกเบิกวัดพระพุทธสถิตเราก็ได้สร้างอะไรเป็นศาสนาสุขก็อยากอุทิศให้เป็นวิมานของครูบาอาจารย์ด้วยในวิมานทิพย์อันนี้เป็นที่เราทั้งหลายได้ทำกันมาเอาละเดี๋ยววันนี้มีญาติโยมลงทานพอทราบข่าวนะครับไปปลูกต้นไม้คงใช้เวลาไม่นานนะปลูกต้นไม้เพราะว่าตู้จุดขุดหลุมไว้ร้อยกว่าหลุมเองแต่ต้นไม้มี 2,000 กว่าต้นไปขอมานะดังนั้นปลูกต้นไม้เสร็จก็
พระอาจารย์คุยกับท่านประธานชุมชนจันทิภาพแล้วว่าพอดีหินสีขาวที่พระอาจารย์นำมาเทบริเวณนั้นตรงนั้นอยากจะเกลี่ยย้ายมันย้ายมาพื้นที่เดี๋ยวเราก็จิตอาสาคนละพักสองพักย้ายเพราะว่าอาจารย์จะเทตรงนั้นเทประมาณเท่าที่เต็มเอาไปกลางสะดวกเวลามีงานนะจะเทพื้นไว้ไปกลางเต็มตรงนี้ก็มีสองจุดดูเวลาถ้าตรงนี้ถ้าได้เวลาทานข้าวก็หยุดเราก็เลี้ยงเพลถวายพระธรรมอันเพลพระแล้วก็เราทานข้าวพร้อมกันเรียบร้อยแต่ว่าถ้ามันเสร็จไวจะมีกองหินอยู่โน่นนะที่วิหารไหนๆก็มาแล้วนะกองหินพระอาจารย์มาลงสามดำเป็นหินฝุ่นเอาไปลงที่โน่นเพราะว่าวัดพระอาจารย์มีคนจีนมานะเวลาคนจีนเขาเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาลำบากแฉะก็เลยว่าเอาหินฝุ่นลงไปแล้วก็จะปูตัวหนอนสำหรับเป็นทางเดินเข้าห้องน้ำโชโนนะที่วิหารนะคนจีนก็มาเดินมาหาหลวงพ่อสีอ่องนี่แหละเพราะว่าหลวงพ่อสีอ่องในดังไปทางจีนคนจีนก็จะมาดังนั้นก็เดี๋ยวถ้าตรงนี้เสร็จถ้ายังพอมีเวลาก็ย้ายฐานพลังจิตอาสาไปโน่นไปเกลี่ยหินฝุ่นเนาะแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้สั่งตัวหนอนมาปูในงานวันนี้นะเอาละวันนี้ก็เดี๋ยวเราเสร็จที่นี่ก็มาถ่ายรูปที่นี่หนึ่งป้าเพื่อเป็นให้พระนิสิตที่เขามีโครงการนี่แหละเราต้องไปเสนอไปส่งรายงานหนึ่งรูปสองรายชื่อเนาะลงรายชื่อสามก็คือถ่ายรูปที่นี่ป้อมเราก็เอาไม้ต้นไม้คนละต้นไปถ่ายรูปโตที่ป้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ปลูกต้นไม้จะใครจะถ่ายรูปเดียวรูปคู่แล้วก็ถ้าร้อนก็มารับน้ำรับน้ำดื่มที่สภาญาติโยมมาร่วมกันเป็นน้ำดื่มน้ำส้มน้ำอะไรหลายน้ำนะหลายท่านเดี๋ยวอาจารย์จีคงเป็นประกาศแล้วก็ดื่มน้ำเรียบร้อยพอมีพลังก็ไปเกลี่ยหินหน่อยเกลี่ยหินเสร็จพอเงือออกเรียบร้อยในเวลาจะประกาศประชาสัมพันธ์ก็ทานข้าวที่ทานข้าวก็มีสองจุดนะที่โต๊ะว่างที่โรงทานที่อาหารตั้งอยู่แล้วก็ศาลาหลังนี้ก็มีเก้าอี้30-40ตัวเดี๋ยวเราก็จะถวายเพลงพระอาจารย์พระสงฆ์ที่ร่วมพิธีที่ศาลาหลังนี้เราทั้งหลายก็มีโต๊ะอยู่นะโต๊ะศาลาหลังโน้นศาลาสามหลังนี้เราก็พอรับอาหารและตามอัธยาศัยมีเก้าอี้ก็ขอแค่เรื่องอำนวยความสะดวกให้พวกเราสำหรับห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะสี่ห้องระมัดระวังดูแลหลายคนก็วัยสาวน้อยนั่นน่ะเนาะอย่าให้ล้มนะอย่าให้ล้มอย่าให้ลื่นฝนตกเอาละวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารก็มีท่านอาจารย์พระมหาบวรมิตรรัตนโชโตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจ้าวาดวัดอุทุมพรวัดท่าเรือเนาะใกล้ๆสุนทรีนะอันนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวัดมิตรเมืองโบสถ์ได้มีเมตตาร่วมพิธีและเป็นกำลังใจให้พระนิสิตที่ปฏิบัติงานนอกจากนั้นก็มีท่านพระครูศรีวรกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเจดีย์สาวหลังแล้วก็พระนิสิตร่วมโครงการและพระมหาสมชาติชาตาปัญโยวัดบรรพสถิตที่คอยประสานงานเป็นสะพานบุญให้ญาติโยมได้ทราบข่าวแล้วก็ได้นำโรงทานและมีความสะดวกอยู่เบื้องหลังนะวันนี้ในเวลาเป็นมงคลแล้วก็ขอเปิด
กิจกรรมโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสังคมในด้านจิตอาสาพัฒนาวัดโดยมีส่วนร่วมของชุมชนคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายของการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาณโอกาสนี้
นั่งในบ้านเนาะร่วมกันเหลือหลายนะครับหลายเฉียวด้วยนะครับจะได้ผู้บูชาร่วมกันร่วมกันในการทำเป็นแห่งในการสร้างสมุนเดิมวันนี้เอฟซีมากับจัดนักจัดหนาวเลยวันกล้วยมาดูแม่กับแก้วก็เราเลือกเบอร์ที่แม่สิคุณมาก่อนวันนี้พี่จะทำให้แม่หลากหลายมาดูนี่มากับแก้วแม่บัวเย็นแม่ปลาสุดยอดนะครับนี่แหละแม่โอ้ยพ่อแม่เขาติดตามรายการมีช่วงนะครับสามารถโทรสอบถามพระอาจารย์ในทุกบททุกกองว่าถ้ามีความเห็นมาเช่นไรก็ขอมาฟังรายการมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยบริโภคพระเจ้าสังเตือนมีเรื่องอะไรจ๋าเราขอบคุณพระคุณนะครับแม่เขาขอบคุณแล้วก็หัวใจมันนั่งยืนนั่งหลับเนาะหัวใจเขาขอบคุณท่านอาจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรวัชโชคนะครับได้เมตตามาร่วมพิธีที่บ้านได้สมกับดอกบัวดอกบัวดอกนี้มีอะไรถวายพระพุทธเจ้านะครับแม่ฟังทุกคนนะครับอาจารย์พุทธาสงสารเปิดทุกคนนะครับดอกบัวดอกน้อยนะครับสมจิตน้อยจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็บูชาศาลแล้วนั่นเองมาลุกประเดี๋ยวจะได้ยกมาเลือกมาเลือกมาเลือกสองเลยวันนี้มาตลาดที่วันนี้มาเหมือนฉันไม่รู้ไม่รู้
กับเขาผู้คงรถทุกคนนะครับที่ทำแล้วในหลังเรื่องบางทีเยอะเลยนะครับที่ติดตามรายการสถานีวิทยุนะครับขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาวันนี้แล้วก็ขึ้นของวิทยาลัยสมัยกำลังร้อยกับจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์นะครับเดี๋ยวไปถ่ายทอดนะครับทางด้านทางหน้าวันนี้แล้วก็ข่าวสองในการงานวันนี้มันเป็นเรื่องที่จะทำกับทุกมีทุกวันตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่ทุ่มนะครับคุณผู้ชมทางไปฟังนะสี่ทุ่มสองทุ่มสี่ทุ่มนี่อาจารย์พิเศษอาจารย์ดร.ทหารวันนี้มาทำงานชมโตอาทุกวันเป็นคำที่ร้อนเลยโอ้โหโมทนาอาโมดีฟังทุกวันที่มาจะเป็นนาคนไหนจะเป็นนาคนไหนตั้งแต่แรกเดี๋ยวเขาจะจดจู่ว่าเราจะได้มอบเกียรติบัตรคนดีฟังได้ทุกวันจะทำดุนะครับตั้งแต่ไหนสักหน่อยเอาจากประเทศที่เป็นหางตัวบ้างโอ้ยฝากไปด้วยนะครับคุณบ้านเหรอแสดงยอดสำหรับอันนี้อาหารลูกค้าที่เอาลงไปหุงด้วยก็เดี๋ยวอาหารที่แรกพลาดในประมาณนี้ด้วยอันนี้นะที่จะตามพักมากระเบื้องก็เดี๋ยวเขาฉันเข้าแล้วก็จะลงไปจะเรียกฉันเข้าแล้วก็จะลงไปด้วยกันเอาไว้ที่ไหนอย่างนั้นแบบขอบคุณนะครับคุณแม่ครับเกี้ยวพอดีคุณแม่อยากจะขึ้นมาเอาเดี๋ยวมาทานลูกทั้งหน้าตาครับไปห้ามคนไม่แล้วก็จะไปแทนลูกติดบ้านทั้งหมดเอาคนไม่ไปเก็บกับคนจนเออคนจนเนาะอันนี้มาเอาแกงจากลูกใหญ่มาทำกันหนึ่งขอบคุณทุกคนแม่ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดกับพิธีมอบเกียรติบัตรให้ฤๅษีครูพิธีต่างๆนะครับแกงนี่คุณแม่ทุกคนติดตามรายการธรรมะสัมจรคุณแม่ขอเรียกน้ำตัวครับแล้วก็แม่ครับ